ช่ล้างมืออยู่ข้างหน้าด้วยเหรอเนอะว้าวเอาล้างมือเอาเอาเปิดไม่เป็นเอาดูดูเอาที่ใส่ทิชชู่นะคะไม่เรียกว่าตู้จดหมายที่ใส่ทิชชู่เหรอนึกว่าตู้จดหมายนึกว่าตู้จดหมายปะล่ะเอามาเอาโอ้เช็ดเบาๆโอ้ที่ใส่ทิชชู่เหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนี่ตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำเหรอเนี่ยใช่อ้าวเหรอโหสวยงามโอ้นี่ห้องน้ำยังสวยงามเลยค่ะห้องน้ำเราอยู่สมัยโบราณเหรอจริงเหรอไม่นะเราอยู่สมัยปัจจุบันนี่แหละไม่เหรออุ้ยมีนกน้อยด้วยจิ๊บ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 นกน้อย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 สวัสดีจ้าเฮ้ยดูสิน่ารักด้วยเขาคุยเขาจะคุยกับหนูอ่ะพี่โฟกัสคะมาดูโฟกัสสิแล้วพี่โฟกัสคะพี่โฟกัสคะอุ้ยเหมือนจะพูดเลยอ่ะไข่ตุ๋นค่ะไม่พูดหรอกค่ะเอาไม่พูดหรอคะชื่อไข่ตุ๋นเหมือนจะพูดเลยเนาะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไปแล้วไปแล้วไปกินข้าวก่อนนะไข่ตุ๋นพี่โฟกัสคะสมัยโบราณคุณแม่ไม่รู้หรอกอ้าวคุณแม่ไม่รู้น้องๆก็ไม่รู้เอาพี่โฟกัสไม่ลงคลองเหรอคะก็ไม่ลงนะเอาไม่ลงคลองเหรอคะเอาเหรอคะเอ้าตรงนี้ก็มีทางขึ้นพี่โฟกัสพ่อพี่โฟกัสหรือเปล่าเนี่ยให้ลงคลองโอ้โหเหรอคะเหรอคะนึกว่าให้ลงคลองไปเลยงงค่ะคุณแม่ก็งงข้างล่างมันยังไม่มีอะไรเดี๋ยวเข้ามาสำรวจจะขึ้นไปดูข้างบนอ๋อนี่ไงเจอชื่อร้านแล้วค่ะพี่โฟกัสไงชื่อร้านนี่คือไก่ย่างเสือใหญ่นะคะน้องแล้วคุณจะสลองจะกินไก่ย่างหรือจะกินเสือคะเฮ้ยเค้กค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันก่อนเลยค่ะค่ะค่ะพี่โฟกัสดูสิบ้านทรงไทยอ่ะดูสิดูสิดูสิดูพี่โฟกัสจะกล้าขึ้นเหรอกล้าสิคะตอนนี้ไม่ได้ไว้ตอนคืนกล้าขึ้นไหมกล้าขึ้นจริงเหรอมันออกจะคลาสสิกไปนะไม่คลาสสิกหรอกเป็นคนกินอยู่ข้างบนด้วยมาเอาไปไปดูตามพี่โฟกัสไปเลยค่ะไม่ค่อยเดินบาย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 เราจะไปอยู่อีกมิตินึงแล้วนะคะบายเฮ้ยพี่โฟกัสดูสิประตูสวยงามบ้านทรงไทยจริงอ่ะเอานี่มีที่นั่งพักค่ะรอนั่งรอนะคะรอเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวรอเข้าบ้านเราคนที่เรากันค่ะเริ่มกันมาเลยโอ้ยสวยงามอ่ะสลัวหน่อยนะคะทุกแสดงว่าทุกห้องก็น่าจะเหมือนกันใช่ถ้าเป็นห้องนี้แสดงว่ามีแอร์หมดเนี่ยตรงนี้เขาปิดนี่ไงนี่นี่ดูสิเข้าไปได้ไหมวันนี้เขาให้คนเข้าไปนี่มีทางเดินตรงนี้เรามายืนดูตรงนี้ก็ได้นี่อ๋อเราก็จะเห็นมีที่นั่งนี่ไงหลายคนมันเป็นกระจกโอ้สวยงามมากนี่มันเป็นห้องไหนคะชื่อร้านอ่ะอ๋อนี่มันคือข้างหลังค่ะเอาพึ๊บนี่นะคะชื่อร้านเรามองไม่เห็นแล้วก็ไปดูกันนี่ค่ะพี่โฟกัสพาไปสำรวจห้องต่างๆอุ้ยเดินไม่ดีนี่ตกเสียวห้องสองห้องนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะเรามาดูห้องกลางมาดูห้องกลางห้องกลางพี่โฟกัสไหว้พระลูกพี่โฟกัสไหว้พระ
ไหว้พระก่อนนะคะไหว้พระจะไหว้พระด้วยค่ะห้องนี้จะต้องปิดประตูนะท่านเนี่ยเพราะว่ามีแอร์หมดโอ้มีที่นั่งหลายที่มีที่นั่งหลายเยอะเลยนะเอ้าว่าตรงนี้ห้องใหญ่มีที่นั่งหลายโต๊ะอ๋อมี3โต๊ะเหมือนกันเราก็ปิดประตูต้องปิดได้ไหมนี่ไงได้ตื่นเต้นเปิดอยู่ดีได้สำรวจต่อตรงนี้อะไรอ๋อตรงนี้เป็นทางขึ้นนี่ไงห้องเมื่อกี้ที่เราไม่ได้เข้าใช่ไหมก็เป็นห้องนี้เหมือนกันอ๋อใช่แล้วก็มีหลายโต๊ะแต่มันต้องจองคิวใช่ต้องจองอ๋อนี่พี่ประกันไม่เป็นนะพี่ประกันเล่นไม่เป็นนะคะอ้าวนี่ประตูพี่ประกันเดี๋ยวต้องมาถามประตูก่อนนะนี่ปื๊ดเดี๋ยวขอมันโฟกัสแป๊บจะตามโฟกัสเริ่มหิวแล้วโฟกัสบอกเริ่มหิวแล้วค่ะเดินตามโฟกัสไปเลยดูหน้าร้านกันค่ะพี่โฟกัสหน้าร้านเอาข้างล่างก็มีที่นั่งนี้พี่โฟกัสเอาเป็นห้องกระจกไงคืออะไรไม่รู้ค่ะโบราณดีจังเลยนะคะประดับค่ะประดับเป็นกระจกในห้องกระจกมาดูค่ะเป็นแอร์ไม่เชื่อนะสมัยก่อนมีแอร์ด้วย นี่ไงโอเคถึงร้านแล้วถึงชื่อร้านตรงนี้เสียใหญ่เสียใหญ่เดี๋ยวลาบอะไรอะต้มผักหวานไข่มดแดงแล้วมีไก่ย่างโอ้โหโอเคงั้นเราไปทานของเรากันนะคือเราไปค่ะไปทานกันรีบเดินพวกแกว่าหิวแล้วไม่รู้มาหรือยังอาหารโอ้ยเราไปสำรวจข้างบนมาข้างบนมีห้องแอร์นะจ๊ะข้างล่างตรงนี้คือห้องแอร์ที่แต่ละห้องที่เราเห็นคือห้องแอร์มีเขียวหวานอยู่ด้วยไม่ต้องเปิดดูสบายเลยไม่หรอกคือประตูไม้อ่ะถ้าเกิดว่าไม่งับเลยอ่ะมันก็จะพะเยอะเข้าพะเยอะออกมันเป็นโต๊ะรวมใช่ไหมมันห้องแอร์จริงแต่ห้องรวมมี3โต๊ะใช่อ๋อเป็นห้องนี่ดูอาหารของเราโอ้ยน่ากินไหมคะพี่เชนกินเหรอมีข้าวหมูย่างใส่ใบตองครับไอ้คืออะไรพี่เราหลอกไหมพี่ไปพี่โฟกัสบอกว่าพี่เคนของเราหล่อไหมเหมือนพี่ไปเลยแล้วนี่คนนี้ใครอ่ะคนนี้เหมือนคุณนะเหมือนใครนะคนนี้เหมือนพี่อ้าวพี่เคนบอกพี่เคนเราเรียนทำไมหน้าฉันเป็นแบบนี้โอเคกินเลยค่ะกินได้แล้วนะเอากินเลยโอเคบ๊ายบายพี่เคนบ๊ายบายไม่ได้กินหรอบ๊ายบายไก่ย่างไก่ย่างไปนะครับผักเหลือไข่เจียวใช่ไหมไข่เจียวอะไรนะไข่เจียวลาบทานเลยโหพี่เคนชัดแจ๋วไทยบ่อยฮะของเราก็จะออกสลัวตามบรรยากาศสายโซเชียลของเราก็จะสลัวนี่ต้องตามน่ารักอะไรครับแม่หนุ่มเราจัดการเลยค่ะกินกันเลยครับอันนี้คอหมูย่างอันนี้เนื้อย่างเปิดก่อนได้เปรียบกินได้เยอะขนมจีนค่ะขนมจีนอ่ะพี่โฟกัสจัดไปโอ้ยพี่เคนเลือกข้าวเหนียวดำเหรอครับโอ้โหคือสุขภาพว่าสบายดีมันช่วยอะไรเจ๋งมีประโยชน์นี่คะมันก็มันไม่ใช่ข้าวขาวไงพี่วิวเฮ้ยเจ๋งว่ะพี่วิวไอพี่เคนเออเรียกหัวเรียกหัวอ่ะจัดไปจัดไป